สวัสดีครับชื่อพีนะครับทัชพลศรีเวสกุลนามปากกาคือ MAIMO MAIIMOU จากทีม Smash Studio ดีใจมากเลยตอนที่ทราบนะครับว่าคุณทอมฮาร์ดี้เลือกผลงานด้วยเพราะว่าเราทำไปด้วยความชอบของเราอะฮะก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันแรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวอย่าง Venom The Last Dance เนี่ยตัวอย่างแรกเลยกลับไปดูตัวอย่างนั้นนะครับคือช็อตสุดท้ายของหนังเนี่ยเราจะเห็นม้าที่ถูกซิมไบโอตควบคุมผมกับทางทีมในบ้านนี่แหละเราก็คุยกันเฮ้ยมันเหมือนม้านิลมังกรเลยฉะนั้นถ้าเราทำโปสเตอร์เนี่ยผสมความเป็นไทยเราน่าจะล้อสุดสาครไหมล้อเรื่องพระภัยมณีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คอมโพสต่างๆผมก็ล้อมาจากปกเรียนหนังสือภาษาไทยด้วยอ่ะถ้าจำกันได้จะเป็นสุดสาครขี่ม้านิลมังกรแต่ว่าปรับท่าทางแอคชั่นของตัวละครนิดนึงเกือบจะ 100% เลยของงานผมอาจจะเป็นเทคนิคเรียกว่าดิจิตอลเพนติ้งก็คือวาดภาพโดยใช้โปรแกรมนี่แหละวาดผ่าน iPad ผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะสไตล์ภาพที่เอามาประกอบกันเนี่ยตัวเวโนมกับม้าถ้าดูอะฮะมันจะเป็นสไตล์อเมริกันคอมิกก็คือเหมือนการ์ตูนคอมิกฝรั่งที่เราอ่านกันนี่แหละแล้วก็ผสมผสานกับลายเส้นคลื่นน้ำตัวปลาที่เป็นสัตว์หิมพานต์เป็นลายไทยเข้าไปด้วยความเป็นไทยอะผมมองว่าถ้าคนไทยนะครับดูผลงานชิ้นนี้ฮะน่าจะเก็ทกันแหละว่ามันคือม้านิลมังกรแล้วมันคือสุดสาครอันนั้นมันก็คือการหยิบยกวรรณกรรมวรรณคดีของบ้านเรามาประยุกต์กับการ์ตูนหรือว่าคอมิกระดับโลกเนาะแล้วก็จะมีพวกเส้นสายลายไทยนี่แหละครับอย่างที่บอกปลานี่ผมก็อาจจะประยุกต์มาจากถ้าจำไม่ผิดนะฮะเขาจะเรียกว่าปลามัดฉาวานผสมผสานความเป็นลายไทยเป็นสัตว์หิมพานต์ก็จะมีตรงนี้นิดนึงผมมองว่าคนไทยเนี่ยครับมีฝีมืออยู่แล้วศิลปินชาวไทยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วขอแค่เวทีหรือว่าทำงานมันต่อไปแหละครับทำงานโพสงานสร้างสรรค์ผลงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่งหมดกำลังใจสักวันเดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสที่ได้รับแบบนี้เหมือนกันเนี่ยครับฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วช่องทางการติดตามนะครับจะมีเกือบทุกโซเชียลมีเดียเลยเซิร์ชคำว่า MAIMO อะฮะ MAIIMOU จะเป็น Facebookpage นะฮะแล้วก็ IG X พวกนี้จะเป็น Art of MAIMO แล้วก็ฝาก Facebook Team นะครับก็คือ Smash Studio SMASH Host 3ตัวแล้วก็ Studio สำหรับแฟนๆ Venom หรือว่า Anti-Hero ตัวนี้นะครับแฟนๆ Venom นะครับฝากมาดูภาพยนตร์เรื่อง Venom The Last Dance เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์The time has come.